สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสติลรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเจ้าโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับผมหรือว่าโคมไฟที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็สั่งเจ้ารุ่นนี้มานะครับ PAE5210 นะครับก็จะมีโคมไฟอันนึงนะครับแล้วก็จะมีแผงโซล่าเซลล์1อันนะครับแล้วก็จะมีรีโมทให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมสั่งมาแล้วนะครับใช้เวลาเพียง3วันนะครับราคาเพียง144บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับผมที่ร้านค้านะครับเขาก็แนะนำว่าสำหรับวิธีใช้นะครับก็ให้กดปุ่มสวิตช์ที่แผงโซล่าเซลล์ค้างไว้5วินาทีนะครับแล้วก็ค่อยนำไปตากแดดทั้งวันแล้วก็ค่อยนำมาต่อที่โคมไฟเพื่อเปิดใช้งานนะครับสำหรับเจ้าโคมไฟตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะครับต้องกดเปิดเองที่รีโมททุกครั้งที่จะใช้งานนะครับแล้วก็เวลาปิดเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้ที่รีโมทนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแกะสินค้าพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้รับมาแล้วนะครับเจ้าโคมไฟเอาแกะกันเลยครับรออะไรกันอยู่ละครับผมนะครับผมเจ้าโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแบตเตอรี่คุณภาพสูงประหยัดพลังงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถกันน้ำได้นะครับโอ้โหดูกำลังเป็นรุ่น PAE 2510นะครับ210วัตต์นั่นเองแกะออกมาแล้วครับไปดูกันจะเป็นโคมนะครับโอเควางไว้ก่อนนะมีโคมไฟมีรีโมทนะครับนี่มีรีโมทโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอันนี้ก็จะเป็นชุดอะไรเอ่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดแผงโซล่าเซลล์หมดแล้วนะครับผมนี่ในกล่องนะครับก็จะมี